มาถึงหน้าร้านพี่เอกแล้วนะครับวันนี้ปลาหมอสีในกระบะริมฟุตบาทนะครับหน้าสวนจตุจักรโอ้ที่นี้มีปลาเยอะกว่าที่แล้วอีกมีเหมือนมีไซส์ใหญ่4นิ้ว5นิ้วมาด้วยนะครับกระบะนี้ไซส์ประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้วรวมหางหมดแล้วนะเป็นปลาเวอร์ฮอนนะครับจะมีเนื้อแดงแล้วก็มีเนื้อมุกน้อยๆแดงมุกแล้วกันเนาะแต่ยังไม่ได้เด็ดมากนะครับแล้วก็จะมีเนื้อมุกวันนี้มี3เนื้อเลยอุ๊ยพี่เอกไม่อยู่นะฮะแล้วก็จะมีไซส์ 3.5 เนาะ 3.5 ตัวนี้ปลามุกอันนี้ทรงกระชับหน่อยแล้วก็ไซส์เล็กเลยแล้วก็รวมถึงไซส์4นิ้วตัวนี้หัวใหญ่ยังเลยต้นนะฮะราคาเท่าไรบ้างครับ150ค่ะ120100เดียวแล้วก็300อันนี้ก็มี25กับ300จ้ะอ๋อตัวนู้น2ตัวใหญ่250ตัวหัวใหญ่300แล้วถ้าตัวนู้นล่ะครับตัวนู้นไม่รู้ราคาวันนี้พี่เอกไม่มามาอ๋อมาแล้วไม่อยู่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนเนาะตัวนั้นไม่ทราบราคานะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้300ตัวนี้300สวยเลยนะไม่น่าจะแพงนะคะตัวใหญ่เพราะว่าตัวเล็กสวยกว่าทีนี้ราคาย่อมเยานะครับ105 120เองปลามีหัวมีมุกมีแดงนะครับส่วนในตู้ของร้านพี่เอกโอ้ลงเป็นปลาไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไซส์ประมาณ 4-5 นิ้วนะฮะเป็นฟลาวเวอร์ฮอนทั้งนั้นเลยเพราะอย่างในถุงเขียนไว้220เองก็ไปเป็นอ่าวโคนนั้นผมว่ามันก็คงไม่มีโอ้มาถึงหน้าร้านพี่แจ้ครับมีลูกน้ำขายด้วยเอาอันนี้ช็อตบอดี้โอ้เขามีลูกน้ำขายด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับราคายังไงบ้างพี่150 120 100 เลยอ๋อ150 120 150เดี๋ยวพาชม150 150เหมือนลูกเอฟเลยคุยแล้วเขาบอกว่านี่150120เดี๋ยวคัดสักตัวหนึ่งร้อยกับ50เป็นปลาเล็กเลยนะครับโอ้ปลาตู้ไม่มีวันนี้เมื่อกี้เจอพี่เปิ้ลด้านหน้านะครับพี่เปิ้ลบอกว่ายังไม่มีปลาเลยนะครับยังไม่ได้ลงปลาเลยปิดประตูร้านไว้ครึ่งนึงเลยร้านพี่เปิ้ลก็มาดูร้านพี่โอกันนะครับพี่โอก็ไม่อยู่โอ้ตู้โล่งหมดเลยแสดงว่าจัดจำหน่ายไปกันหลายตัวแล้วนะฮะ FC 1,000 บาทพ่อปลา 1,000 บาทแสดงว่าเทสเชื้อให้แล้วนะครับอันนี้ก็เช่นกันพ่อปลา 1,000 บาท
โอ้พ่อปลาทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นชุดที่พี่โอบอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมีพ่อปลาเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อปลาฟื้นแล้วอ๋อมาตอนปีใหม่ครับที่หัวทดสอบอ่ะครับฟื้นแล้วอ๋อนี่ก็อีกตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี F1 กับพ่อเข้าหัวใหญ่อ๋อครับเนี่ยครับเตรียมตัวแล้วครับพรุ่งนี้มีเชื้อหมดครับเทสเชื้อให้หมดแล้วเนาะมีทุกตัวครับมีทุกตัวตัวนี้ตอนที่เอามาที่หัวพี่ปัดครับผมโอ้คืนสภาพแล้วใช่ครับอากาศมันเริ่มร้อนแล้วครับแต่ฮีเตอร์ก็ยังติดไปก่อนนะ ครับร้อนไปก่อนยังติดฮีเตอร์ไว้อยู่ตัวนี้ก็หัวใหญ่เลยนะครับปลาแดงฟาวเวอร์ฮอนอันนี้ก็เป็นพ่อปลานะครับพี่โอเทสเชื้อแล้วหัวยังฟิตอยู่เลยใช่ส่วนด้านบนตัวนั้นเป็น F1 ครับ F1 ใช่ครับตัวนี้เพิ่งเอามาครับเพิ่งเอามาใช่ครับ F1 ครับหัวกำลังไล่หัวอยู่เดี๋ยวจะเอาไอ้ตัว F1 อีกตัวนึงเอามาไล่คู่กันครับ 0.5 ไม่อยู่แล้วเหรอพี่อ๋อ 0.5 ขายไปแล้วนะวันนี้ด้านในมีปลาไหมพี่มีโอเคพี่ปิงอ๋อพี่ปิงเพิ่งเอาปลาเข้าจะเป็นร้านเลยครับโอเคไปชมโอ้ลูกค้าเต็มหน้าร้านพี่ปิงเลยเดี๋ยวรอลูกค้าเขาดูก่อนพี่โอ้แป๊บนึงขอราคาด้วยราคาเริ่มต้นที่300ขึ้นไปครับแต่ว่า300ขึ้นไปตามตัว300 300 350 400ที่แกบอกไว้นะครับอยู่ประมาณนี้อ๋อจะมีกำปามี2ตัวครับมีตรงรุ้นนึงนึงอ๋อมุมนู้นครับแกเพื่อมากำปาเริ่มต้นที่500ขึ้นไปโอเคเดี๋ยวผมถ่ายเข้าไปดูสวยๆแกขายไปเมื่อเช้าผมขายไปแล้วขายตัวแล้วเดี๋ยวแกมีเข้ามาอ๋อครับผมโอเคขอบคุณครับ F1 F2 ครับตัวใหญ่ๆสตาร์ทร้านพี่ติงนะครับ300ขึ้นไปถึง450โดยประมาณนะครับจะแล้วแต่ตัวนะครับแล้วแต่ความสวยตัวนี้ก็สวยทรงสั้นช็อตบอดี้นะครับหัวใหญ่เป็นลูกเป็นปลาแดงมุกนะครับแต่เนื่องด้วยจากว่าใส่ไฟขาวนะฮะเราจะเห็นความแดงน้อยหน่อยเดี๋ยวตัวนี้หุ่นดีมากเลยกระชับดีนะอันนี้ตัวนี้เป็นทรงฟาวเวอร์ฮอนทรงยาวพื้นฐานนะครับมาตรฐานทั่วไปเป็นปลาแดงมุกเหมือนกันนะครับก็ประมาณ300นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะมีให้เลือกเยอะปลาเพิ่งมาลงนะครับสำหรับฟาวเวอร์ฮอนโอ้ตัวนี้มุกสวยนี่นะฮะเกรดปลาประมาณ300ถึง450นะครับแต่คิดว่าเกรดแบบนี้น่าจะอยู่ประมาณ350นะหรือไม่ก็400เข้าไปชมข้างในกันนะครับอ๋ออันนี้ไส้เล็กมากเลยเพิ่งลงได้วิ่งตู้ใหญ่ด้วยวาสนาดีด้านล่างเป็นฟาวเวอร์ฮอนแดงมุกนะครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยน่าจะใช่นะชุดเดียวกันทั้งหมดเลยไซส์ปลาจะอยู่ประมาณ 2.5 ไม่เกิน3นิ้วนะครับชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับร้านพี่ติ้งวันนี้ตั้งงบไว้ที่300บาทนะครับ300 350ไม่เกิน450แต่ผมไม่ทราบว่าเขาคัดยังไงนะว่าตัวไหน300ตัวไหน400ตัวไหน350อะไร450อย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้เขียนไว้ไงปลาเพิ่งมาลงแต่ส่วนกำฟ้านะฮะเนี่ยฮะสตาร์ท500นะครับด้านนี้ปิดไฟหมดเลยนี่กำฟ้าอีกตัวที่พี่โอบอกตัวนี้ก็มุกสวยนะครับสำหรับฟาวเวอร์ฮอนมุกน
มีตัวเมียด้วยตัวเมียเป็นฟาวเวอร์ฮอนแดงนะครับโอ้ตัวนี้ก็มุกสวยนะเนี่ยประมาณนี้เหมือนกันหมดทั้งชุดเลยนะครับปาล์มประมาณ 2.5 ถึง 3 นิ้วนะครับเป็นฟาวเวอร์ฮอนแดงมุกเนาะมีตัวนี้ทรงช็อตบอดี้เลยอาทิตย์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะยังพี่เปิ้ลก็ยังไม่มีปลายังไม่ลงปลานะครับส่วนพี่โอก็ปลายังไม่เข้าเหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับเพิ่งเปิดกันนะครับเพิ่งเปิดจากปีใหม่เนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ